ที่ทำให้ยิ้มได้จะใจเต้นทำไมวะเนี่ยเราอยากเอาความไม่สบายใจทั้งหมดอะไปโยนทิ้งลงที่นี่มากเลยตะวันเหนื่อยอะไรขนาดนั้นนะเล่าให้เราฟังได้นะคือเราอดหลับอดนอนมา3วันนะเพื่อที่วันนี้จะได้มีเวลาให้เขาแต่พี่เขาก็ดันไม่ว่างคือที่ผ่านมาเราผิดนัดพี่เขาบ่อยแล้วเราเห็นว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงพอดีเราจะมีงานเราก็เลยยอมลางานเพื่อที่วันนี้จะได้ว่างมาเจอเขาได้แต่ปรากฏว่าพี่เขาก็ไม่ว่างแต่เราก็ผิดเองอะที่เราไม่ได้ถามเขาก่อนว่าวันนี้เขามีทำอะไรหรือเปล่าตะวันอยากไปไหนอะเราไปเป็นเพื่อนได้นะหมอกว่างเหรอว่างสิครับว่างมากเลยด้วยแต่แล้วแต่ตะวันเลยนะอยากให้เราไปเราก็ไปได้ถึงเราจะเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่แฟนแต่คิดว่าก็น่าจะไปเที่ยวแทนกันได้นะแล้วบ้านตะวันอยู่ที่ไหนหรอเชียงรายอะแล้วหมอกอะชอช้างเหมือนกันลองทายดิเชียงใหม่เหรออืมชุมพรคนละโยนกันเลยนะคนหนึ่งใต้คนหนึ่งเหนือเนี่ยแต่ก็มาเจอกันจนได้เนาะเฮ้ยมองจะทำแบบนั้นมือเราไม่สะอาดอ่ะเราให้ทำไงอ่ะโทษทีนะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วอ่ะเราให้เลือกก่อนเลยเฮ้ยตะวันเลือกให้ดีกว่าเรากินอันไหนก็ได้อ่ะงั้นเอาอันนี้กับอันนี้ครับเราให้รสนี้เราชอบมากเลยนะให้เราทำไมตะวันไหนก็กินไปดิเราอะนะกินอันไหนก็ได้เราก็แค่อยากเอารถที่เราชอบให้หมอกอะแค่นั้นแหละขอบคุณนะเออว่าแต่ไอติมเนี่ยแท่งเท่าไหร่หรอ10บาทอ่ะหู10บาทเลยหรอที่บ้านเราอ่ะนะยัง2แท่ง5บาทอยู่เลยที่กรุงเทพก็แบบนี้แหละมีค่าที่ค่านั่นค่านี่ก็จริงนะเออแล้วทำไมตะวันถึงมาเป็นหมอที่กรุงเทพอ่ะถามได้ปะ
ได้สิก็เราอะมาสอบที่นี่พอสอบติดเราก็เรียนที่นี่แล้วพอเรียนจบเราก็ทำงานที่นี่ต่อเลยแล้วเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยก็อยู่ที่นี่กันหมดทุกคนอะแต่ว่าพูดแล้วเราไม่ได้กลับบ้านเลยอะพี่สาวเราเนี่ยก็โทรมาถามทุกวันเลยว่าเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่จะกลับแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากกลับนะแต่มันยุ่งมากแล้วก็ไม่มีแกปช่วงไหนว่างที่เราจะกลับได้เลยอะแล้วหมอกอะทำไมหมอกมากรุงเทพหรอมาเรียนหรือเปล่าคือเราไม่ได้มาเรียนอะถ้าบอกไปแล้วเนี่ยอย่าด่าเรานะทำไมอะเราตามผู้หญิงมาคือเขาสอบติดมหาลัยที่กรุงเทพอะเราก็เลยตามเขาขึ้นมาแต่เราไม่ได้มาเรียนนะเรามาหางานทำอะไปสมัครงานที่ไหนก็ลำบากเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรอะสิ่งเดียวที่เราถนัดเนี่ยก็คือการแว้นมอไซค์ก็เลยเป็นวินเนี่ยแหละแล้วผู้หญิงที่ว่านี่แฟนใช่ปะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะโทษทีนะดราม่าปะเนี่ยเราไม่น่าถามเลยอ่ะมอไปตรงนู้นกันยังไม่ได้ไปเลยไปกันแฟนหมอเฮ้ยไม่ใช่สิคนที่หมอกตามมาที่กรุงเทพอ่ะเลิกกันไม่ดีใช่ปะคือตอนแรกเราก็คิดไว้อยู่แล้วอะว่าน่าจะเลิกกันไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรกะว่าถ้าหมอกพร้อมหมอกก็น่าจะเล่าให้เราฟังเองแต่ว่าตอนนี้เราน่าจะพอรู้แล้วอะไม่ว่าเขาเลยมันไม่ใช่ความผิดเขาหรอกเราไม่ดีเองอะเรามันห่วยกระจอกเรียนก็ไม่สูงแถมเป็นขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเทียบกับคนใหม่เขาไม่ได้สักนิดเป็นใครอะนะก็ต้องเลือกทางที่ดีกว่าสำหรับตัวเองนั้นแหละเป็นเรานะถ้าคนรวยมาจีบไปหมอกเรารู้หมอกเจ็บนะแต่อย่าทำร้ายหัวใจด้วยการว่าตัวเองเลยดูแลหัวใจตัวเองซะบ้างไม่ต้องมองลงไปข้างล่างแล้วก็ไม่ต้องมองขึ้นไปข้างบนแล้วนะมองแค่มองหน้าเราก็พอชอบตะวันว่ะฉันอยากจะหยุดหัวใจเอาไว้ที่เธอแต่ยังไม่กล้าพูดไปกลัวเธอหนีไปสุดท้ายเลยตัดสินใจส่งเพลงนี้ให้กับเธอทุกอย่างในเพลงคือ